วิธีสแกนเอกสารและเซ็นลายเซ็นลงบนเอกสารสามารถทำได้บน iPhone iPad โดยไม่ต้องลงแอปเพิ่มเพียงแค่ใช้แอปโน้ตที่ติดมากับเครื่องได้เลยไปติดตามได้เลยครับเริ่มต้นเราต้องสแกนเอกสารก่อนนะครับโดยเข้าไปที่แอปโน้ตจากนั้นกดสร้างเอกสารใหม่กดที่รูปกล้องถ่ายรูปก็จะขึ้นคำว่า Scan Document ให้เตรียมเอกสารไปเลยนะครับ Scan Documentจัดวางตำแหน่งให้ถูกต้องนะครับถ้าภาพถ่ายมันมืดไปเราก็เปิดแฟลชได้นะครับออนกดถ่ายรูปเมื่อได้ภาพที่ต้องการแล้วกด Keep Scan จากนั้นกด Save ตอนนี้เอกสารเราก็สแกนมาแล้วนะครับนั้นออกไปก่อนเอกสารตัวที่เราสแกนนะครับนะฮะบนสุดนะต่อไปเราจะเริ่มเซ็นเอกสารแล้วนะครับก็เปิดไฟล์ที่เราสแกนเมื่อกี้นะครับจากนั้นที่ปุ่ม Export เลื่อนไปเรื่อยๆครับจะมีเครื่องหมาย Markup นะครับเป็นรูปหัวปากกาแล้วมีวงกลมนะครับแตะที่รูปหัวปากกาด้านบนนะครับก็จะมีพวกดินสอสีไฮไลท์ปากกาอะไรต่างๆขึ้นมานะครับแตะเข้าไปเลือกขนาดน้ำหนักนะครับเลือกสีที่ต้องการใช้จากนั้นผมจะลองซูมภาพดูตรงนี้ผมซูมตรงนี้ตรงนี้เขาให้เซ็นชื่อผู้ซื้อใช่ไหมครับที่จริงถ้ามีApple Pencil เขียนก็จะดีมากเลยนะครับอันนี้ผมเอามือผมเขียนนะครับก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยถนัดมากนักนะครับก็ประมาณนี้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับดันจากนั้นก็เซฟไฟล์ทูเราก็เลือกตำแหน่งที่จัดเก็บเลยนะครับในที่นี้ผมเก็บไว้ที่ on my iPhone เลยก็คือวางไว้นอกสุดเลยนะครับแล้วก็เซฟเสร็จแล้วครับลองกลับไปดูในแอปพลิเคชันไฟล์นะครับไฟล์แล้วก็ไปที่ on my iPhone นี่ครับเอกสารที่ผมเซ็นเมื่อกี้ใช้งานง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มเติมแค่ใช้แอปโน้ตที่มีมากับ iPhone หรือ iPad ของเราอยู่แล้วนะครับสะดวกดีหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ